เศรษฐานายก500,000 ล้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเศรษฐานายก500,000 ล้านนี่ก็คือนายกเนี่ยนะครับกำลังจะออกพรบเงินกู้500,000 ล้านบาทเพื่อจะอะไรครับทำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตให้กับนะครับนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของว่าที่ปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนนะครับเพราะเงินจากที่บอกว่าจะเอามาจากการนะครับทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอันนี้ไม่มีนะครับเงินที่จะสามารถเก็บได้ที่ออกเป็นภาษีอันนี้ก็ไม่มีนะครับสุดท้ายเนี่ยกำลังจะออกเป็นพรบเงินกู้500,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับการออกพรบเงินกู้เนี่ยมันก็มีข้อกฎหมายที่จำกัดอยู่ซึ่งแน่นอนครับล่าสุดตามที่เราทราบก็คือว่าทางรัฐบาลเองได้ส่งคำถามไปหากฤษฎีกานะครับว่าสามารถที่จะทำได้ไหมซึ่งแน่นอนครับกฤษฎีกาก็ตอบกลับมานะครับซึ่งกฤษฎีกาตอบกลับมาแล้วทางรัฐบาลเองนะครับทางรัฐมนตรีช่วยเองก็บอกว่าเนี่ยนะครับกฤษฎีกาไฟเขียวแล้วนะครับไฟเขียวให้สามารถกู้เงินได้แต่มีข้อเท็จจริงอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนครับถ้าพอออกมาแบบนี้ทางกฤษฎีกาก็ต้องร้อนครับล่าสุดนี้เห็นว่ากฤษฎีกาก็ออกมาบอกว่ากฤษฎีกาไม่ได้บอกเลยสักอย่างหนึ่งว่าเป็นไฟเขียวแต่กฤษฎีกาบอกว่าให้นะครับข้อมูลด้านกฎหมายนะครับให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายไม่ได้บอกว่าไฟเขียวไม่ได้บอกว่าทำได้หรือทำไม่ได้แต่เป็นให้ข้อมูลในทางด้านกฎหมายเท่านั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าทางรัฐมนตรีช่วยออกมาบอกโอ้ยทำได้แน่รับประกันได้พฤษภานี้นะครับได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้กฤษฎาไฟกฤษฎีกาไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเดี๋ยวจะทำเป็นร่างพรบเงินกู้ผ่านนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับที่ชัดๆแน่ๆก็คือว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะคุณจุลพันธ์เองนะครับฝ่ายรัฐบาลนี้ออกมาบอกว่ากฤษฎีกาไฟเขียวซึ่งเลขากฤษฎีกาออกมาบอกว่าไม่มีเลยสักอย่างเดียวที่บอกว่าไฟเขียวไม่ได้บอกว่าไฟเขียวแต่บอกว่าให้นะครับข้อมูลในเชิงของด้านกฎหมายเท่านั้นเศรษฐานายก500,000 ล้านอย่าหาว่าผมเนี่ยขัดคอขัดนโยบายเลยนะที่ทั้งนายกและนายจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยให้ข่าวไปในทางเดียวกันจนสื่อนำไปพาดหัวโคมคามว่ากฤษฎีกาไฟเขียวให้ออกพรบเงินกู้500,000 ล้านได้นั้นระวังนะครับรัฐบาลติดกับดักตัวเองผมเป็นห่วงที่ห่วงชาวบ้านโกรธนะครับแต่ห่วงชาวบ้านโกรธและจุดไฟเผาว่ารอให้หลงดีใจสุดท้ายก็บัวแรงน้ำนั่นแหละมากฝ่าเพราะเรื่องกู้มาแจกตามที่รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์บอกกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าทำได้นั้นเป็นคำตอบลักษณะถามคำตอบคำซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลตั้งคำถามไปอย่างไรจึงได้คำตอบมาแบบครอบจักรวาลจากกฤษฎีกาเช่นนั้นเพราะถ้าถามไปว่าทำได้ไหมนะครับถ้าถามว่าทำได้ไหมเนี่ยก็ต้องตอบนะครับก็ต้องตอบว่าทำได้แต่การได้ของกฤษฎีกานั้นเป็นการได้แบบมีกรอบมีกติกาคือกฎหมายเป็นเข็มทิศกำหนดทางให้เดินผมจึงขอเตือนด้วยความหวังดีเหมือนกินปลาผีผามตะกรามกินก้างจะติดคอเอาง่ายๆต้องมีสติใช้ดิ้นดุนแยกเนื้อแยกก้างให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยกลืนลงคอในความเห็นว่าได้เนี่ยของกฤษฎีกานั้นผมว่าเป็นได้ไม่ต่างกับเรือบอลลูนเข็มนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยอย่าอ่านคำตอบกฤษฎีกาแล้วหลงดีใจตรงคำว่าทำได้ได้ไม่ได้มันขมวดปมอยู่ตรง3ข้อสังเกตที่กฤษฎีกาแนบท้ายความเห็นมาให้นั่นแหละต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของโครงการต้องรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านนี่แหละกับระเบิดทั้งหมดฝังอยู่ใน3ข้อสังเกตนี้โดยเฉพาะสังเกตข้อแรกที่ว่าต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายข้อนี้ก้างแข็งชนิดตำคอขาดถึงตายก็คลายไม่ออกส่วนอีก2ข้อสังเกตต้องคำนึงกับต้องรับฟังมันเป็นกิริยาสังวรเยอะยังพอใช้กลเกมนะครับกลไกการเมืองถลอกถอกไถเอาตัวรอดไปได้ก็คือเอาตัวกิ้งก้อนไปได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ข้อสังเกตแรกมีตัวบทกฎหมายเป็นกรอบบังคับตายตัวขืนทะรุ่มทะร่ามออกนอกกรอบซ้ายก็คุกขวาก็คุกนี่เรื่องจริงนะขอบอกเพราะทำได้นั้นเป็นได้ก็ต้องเดินตามช่องของกฎหมายเช่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา150ว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน
จะกระทำได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเท่านั้นยังต้องเดินตามกรอบพรบ.บริหารหนี้สาธารณะพ.ศ.2548หมวดที่2ว่าด้วยหนี้สาธารณะกู้ซึ่งนั่นอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนตามหลักกฎหมายมหาชนว่าหากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้จะกระทำมิได้ก็จะเห็นว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าให้รัฐบาลกู้เงินมาแจกได้โดยไม่จำเป็นเร่งด่วนขั้นวิกฤตแต่ยังไม่แค่นั้นยังมีพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561อีกเช่นมาตรา6และมาตรา9ซึ่งและมาตรา49จนไปถึงมาตรา60ในส่วนที่ว่าด้วยการก่อหนี้และการบริหารหนี้และตามนโยบายหาเสียงของพรรคที่ยื่นกกต.ก่อนได้รับอนุญาตใช้หาเสียงได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยแจ้งว่านโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนั้นที่มาของเงิน 560,000 ล้านบาทจะได้เงินมาจากการบริหารงบประมาณปกติและการบริหารระบบภาษีพูดชัดๆ560,000 ล้านบาทนั้นเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลจะไม่กู้โดยจะใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแจกเนี่ยมันชัดๆอยู่ฉะนั้นทำได้ของนายเศรษฐามันจะมาคู่กับติดคุกได้เพื่อความชัวร์เศรษฐาโปรดใช้วิจารณญาณก่อนดื่มดูมาตรา53พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นตัวเป็นหนังตัวอย่างก่อนก็ได้นะท่านการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำการได้นะมีก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตั้งขึ้นในการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันซึ่งหรืออย่างละท่านจะใช้เงินนอกงบประมาณโดยกู้มาแจกนั่นน่ะถามว่าขณะนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรตรงไหนที่เรียกว่าวิกฤตของประเทศต้องกู้เร่งด่วนเพื่อนำเงินมาแก้ไขเหมือนอย่างตอนวิกฤตโควิดชนิดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันได้ยินแต่คุณณรินวิทย์ณรีวิริศนะครับพิสุทธิ์ยบุตรนะครับจาก TDRI บอกเมื่อวานGDP นะปีที่ผ่านมาโต 2.6% ปีนี้ขยายตัวสูงขึ้นเป็น 3.1% แต่ต่ำฝากค่าเฉลี่ยที่ควรจะโต 3.6% แต่ก็ถือว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ไม่ได้โตต่ำมากรัฐบาลแทนที่จะดีใจรีบคว้ามาโม้ว่าแค่4เดือนนะครับขนาดแค่พ่นน้ำลาย GDP ยังกระฉูดตั้งกว่า 3% ค่าที่หัวเด็ดตีนขาดต้องกู้ 500,000 ล้านมาแจกให้ได้จนชาวบ้านสงสัยว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเงินกู้ก้อนนี้ไหมรัฐบาลเพื่อไทยถึงได้ตายเป็นตายขนาดนี้ทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีช่วยคลังเลยต้องประณามตัวเองด้วยการบอกว่าเศรษฐกิจยังเปราะบางประชาชนยังยากจนประเทศติดลมต้องกู้ 500,000 ล้านมาแจกและแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาได้หมดมันย้อนแย้งจูงจมูกแล้วไปแยงก้นยังไงไม่รู้แบงก์ชาติภาคเอกชนและ TDRI บอกว่ายังบวกแต่รัฐบาลบอกว่าทางลบนะครับรัฐบาลบอกทางลบตกลงเชื่อใครดีหรือแต่ผมเชื่อในทางว่าเศรษฐกิจไทยแม้ยังไม่โตขั้นนะครับโชดช่วงชัชวาลก็คือเศรษฐกิจยังไม่ได้โตโชดช่วงชัชวาลแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นวิกฤตประเทศจำเป็นจะต้องกู้มาแจกแบบเร่งด่วนอีกเหตุที่ว่าไม่มีอะไรเร่งด่วนเห็นได้จากพ.ร.บ.งบประมาณปี2567ที่เศรษฐาแต่สมัยประยุทธ์นะครับที่คาสภานะครับงบประมาณปี2567เนี่ยที่คาสภาแต่สมัยรัฐบาลของประยุทธ์เมื่อเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปลายสิงหา66รัฐบาลเศรษฐาก็ใช้เวลาอีก4เดือนนั้นหรือร่างพ.ร.บ.งบประมาณปรับเติมเสริมแต่งงบใหม่เกือบทั้งหมดแล้วทำไมจึงไม่บรรจุงบแจก 500,000 ล้านนั้นเข้าไปในปีงบประมาณที่เพิ่งผ่านสภาวาระแรกไปหยกๆวันซื่อนี้ด้วยล่ะทั้งที่แจ้งต่อกกต.ว่าจะใช้เงินงบประมาณมาแจกโดยไม่ใช้เงินนอกงบประมาณการจะอ้างว่าจัดทำงบประมาณไม่ทันก็อ้างไม่ได้เพราะมีเวลาที่ทำ
แต่ทำโดยยำเรื่องอื่นแทนฉะนั้นการออกพรบกู้มาแจกที่ว่าทำได้ตามความเห็นของกฤษฎีกานั้นเป็นได้ก็ต้องเดินตามกรอบของกฎหมายโดยตรงรัฐบาลเพื่อไทยตอบได้ไหมล่ะว่าพรบกู้มาแจกนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลังในมาตรา53ที่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนและต่อเนื่องเพราะเป็นวิกฤตของประเทศใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่คลังกู้ตามพรบการบริหารหนี้สาธารณะมาตรา20ที่ว่ากู้เพื่อ1ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเพื่อเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ใช่ไหม2กู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใช่ไหม3กู้ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะใช่ไหมก็ไม่ใช่ทั้งนั้นหากเป็นการกู้มาแจกตามสัญญาว่าจะให้ตอนหาเสียงมิหนำซ้ำผิดเงื่อนไขตามที่แจ้งขออนุญาตจากกกต.ว่าจะไม่ใช้เงินนอกงบประมาณนี่ก็กลับใช้ด้วยซ้ำสรุปมันผิดทั้งรัฐธรรมนูญทั้งพรบการบริหารหนี้สาธารณะทั้งพรบวินัยการเงินการคลังทั้งพรบพรรคการเมืองเมื่อร่างพรบเงินกู้ของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาถ้าผ่านได้ก็ต้องบอกว่านิติวิกฤตบัญญัติชนิดฟ้าผ่าหมาตายกลางแดดยกคอกเลยทีเดียวกฤษฎีกาแค่ที่ปรึกษาทางกฎหมายรัฐบาลไม่ใช่ตุลาการซึ่งท่านก็ให้คำปรึกษาตามโจทย์ที่รัฐบาลตั้งไปถามแล้วส่วนรัฐบาลจะทำตามหรือไม่ทำได้ทั้งนั้นแต่เมื่อทำในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ให้อนุญาตอำนาจว่าทำได้รัฐบาลไหนทำก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นที่นี่พอผมรวยแล้วเลยอด 10,000 บาทอิจฉาพวกที่ได้จึงขอขัดลาบไว้นิดเพื่อความสบายใจเห็นท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยคลังยังยืนยันพฤษภาได้ทั่วหน้าคนละหมื่นก็ขอภาวนาขอให้เศรษฐาเป็นนายกถึงเดือนพฤษภาด้วยเถิดเจ้าประคุณเอ้ยจุนจุนนะจุนจูก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าก็มีเรื่องของการที่กฤษฎีกาตีความมาแล้วก็ทางที่รัฐบาลนะครับก็บอกว่ากฤษฎีกาไฟเขียวกฤษฎีกาบอกไม่มีคำว่าไฟเขียวซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าเงิน 10,000 บาทจะได้แจกหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตฟังครับ